สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาดูยูตาได้อะไรมาอีกแล้วนี่มารีวิวซื้อของอีกแล้วเนาะนี่เลยแต่ก่อนหาว่าเยตาไม่ใช้เงินเพราะว่าเยตาไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูไงไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทุกครั้งที่ไปซื้อของนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอันนี้คือว่าตัวนี้คือว่าแบบว่าไม่ได้ตั้งใจไปซื้อนะไม่ได้เนี่ยก็คือว่าแบบที่ว่าขาดเดือนอะไรก็จดๆไว้แฟนจะตาไปหาหมอไปขูดหินปูนนะเนาะนั่นแหละพอเราไปเราก็ขาดเหลืออะไรเราก็จดไว้เนาะนั่นแหละมาอีกแล้วเห็นไหมอันนี้ก็คือกระดาษชำระเนาะกระดาษทิชชู่นะได้กระดาษทิชชู่ได้น้ำตาลนี่เอาไว้ทำผลไม้เนาะนะได้น้ำตาลแบตเตอรี่นะของใช้นะโอ้ยใครว่าไม่ใช้เงินคือคนว่าทุกอย่างมีในสวนมีผักมีผลไม้มันก็ต้องซื้ออยู่ดีอะเนาะมันหมดแล้วหอมใหญ่หอมแขกหอมที่ยายมากินเป็นผักเนาะที่ยายปลูกปีนี้อย่างว่าแหละมันไม่สวยแพงนะเนี่ยหอมนี้แพงกว่าหอมแพงกว่าหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ถูกเพื่อนๆสองกิโลหรือ2 กิโลนะ40 บาทหรือว่าอะไรนี่แหละหอมหัวใหญ่นะถูกกว่าบ้านเราเยอะเลยนี่ประมาณสี่สิบกว่าบาทนิดๆนี่อันนี้แพง1 ยูโร 19 เซนต์นี่5 หัวเนาะกระเทียมยายจะเอามาลองปลูกดูของเราเองปกติยายจะปลูกแต่ของเราเองนะปลูกพวกนี้มันชอบเน่าเวลาหน้าหนาวเนาะมันไม่ค่อยมันมาจากไหนไม่รู้กระเทียมนี่มาจากประเทศสเปนเนาะสเปนมันก็ไม่ค่อยหนาวเท่าเยอรมันเนาะปกติยายจะเอาแต่พันธุ์ของเราเองพันธุ์ของเราเองยายไม่รู้ว่าเอามาจากไหนไม่รู้ก็มาจากเอาพวกนี้แหละแต่ว่ามันรอดในสวนมันเคยชินแล้วเนาะในสวนยายแต่ปีนี้มันอย่างที่ยายเล่าให้ฟังว่ามันอะไรนะมันอากาศมันหนาวเกินไปปีนี้มันเน่าเยอะแล้วก็แล้งแล้วก็มันกินไม่พอกินมันก็มีอยู่นะยายแบ่งไว้ปลูกมันก็เดี๋ยวจะลองเอาพวกนี้ไปลองปลูกดูเดี๋ยวจะพาปลูกกระเทียมเนาะได้เวลาปลูกแล้วเดือนตุลาปลูกได้แล้วเนาะกระเทียมอันนี้ก็ที่ว่ายายตามมาทำหมูที่อกเปรี้ยวๆหวานๆแซมชื่อแซมยายก็ไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ภาษาบ้านเราเนาะนั่นแหละนี่ใครว่าไม่ซื้อเห็นไหมเพิ่งรีวิวให้ดูวันนั้นเองน้ำตาลขนมปังอันนี้แฟนยายจะกินอันนี้ต้องถ้าคนเขาอยู่ในเมืองเขาไปซื้อทุกวันนะเนี่ยเนาะอันนี้ก็แฟนยายจะเก็บมาตลอดมาแช่แข็งไว้แล้วเอามากินมันก็รสชาติมันได้นะมีคนบอกว่าทำไมไม่ทำขนมปังเองขนมปังมันกว่าจะได้นะมันยากต้องพักทิ้งไว้มันไม่ใช่งานที่เยตาถนัดนะเยตาชอบอะไรที่ว่าโปรดพลาดพรึบเห็นข้างบ้านได้ยินก็พูดต้องเอามาหมักแป้งแล้วก็ต้องเก็บไว้24 ชั่วโมง1 คืนอะไรเงี้ยให้ยีสต์มันทำงานอะไรเงี้ยโอ้ยแบบนั้นไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะนิสัยยตานะยิสัยนิสัยยตาพรวดพลาดพรึบอะไรที่ง่ายๆอันนี้ก็คือน่าจะเป็นซาลามิรมควันเนี่ยใส่กรอบมันคล้ายๆกับแฟนยตาทำเลยทำแล้วก็ห้อยไว้ให้มันแห้งเลยนะไม่ได้นี่มันเป็นดิบนะแห้งให้มันโถแห้งให้มัน
เว้นไว้ให้มันแห้งเองนะแต่ว่าดิบซาลามีเนาะนั่นแหละแค่นี้แหละยายจริงๆแล้วยายก็ไม่อะไรหรอกเดี๋ยวก็หาว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมอีกแหละแต่ว่าก็อยากขายให้ดูเนาะยายเคยบอกว่าอัปเดตทุกสถานการณ์ทุกสถานการณ์มีคนบอกว่าไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องซื้ออะไรไม่ต้องใช้เงินนะนั่นแหละก็เลยมาถ่ายให้ดูเนาะถ่ายให้ดูว่าอันนี้ไม่ได้ตั้งใจไปซื้อนะถ้าตั้งใจก็เพียบถ้าตั้งใจอันนี้แค่ขาดเหลือแต่ว่าถ้าเกิดจะมีแขกมาทีหนึ่งก็ต้องไปอยู่เพียบอีกแหละถ้าเกิดแขกจะมากระดาษของในตู้เย็นเยอะแยะแต่ก็มันก็ต้องซื้ออยู่ดีเนาะของมันต้องกินต้องใช้แต่ส่วนมากเห็นไหมเยต้าซื้อไม่ได้เยต้าถ่ายให้ดูมีจำได้ไหมแฟนคลับบอกว่าให้เยต้าช็อปเสื้อผ้าหน่อยเสื้อผ้าเยต้าไม่ค่อยได้ซื้อเนาะไม่ใส่ยังไงก็ได้นะแฟนยายยิ่งแล้วใหญ่เลยผู้ชายนะยิ่งผู้ชายรุ่นสมัยเก่าด้วยเขาไม่ได้ว่าชอบโครู้อะไรนะแต่ยาตาก็เสื้อผ้าซื้อแต่ตอนมาใหม่ๆแรกๆแฟนยายซื้อให้แบบว่าเวลาเราไปนอกบ้านอะไรอย่างนี้ก็ซื้อแบบดีๆสวยๆหน่อยสมัยมาแรกๆนะสมัยนี้ก็มันมีของสมัยก่อนแล้วสมัยนี้ก็ไม่ซื้อแล้วเนาะก็ไปธรรมดานี่แหละอันนี้ก็เขาให้มาข้างบนนะข้างล่างก็เขาให้มาให้นะตั้งแต่ว่าพูดกับพูดเธอนะเพื่อนๆเยต้าชอบพูดคือว่ามันมาพูดมาแต่ไหนแต่ไรเลยไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้ตอนเยต้าทำ YouTube นี่คือว่าอะไรนะแฟนคลับให้มาเมื่อปีที่แล้วแฟนคลับให้พวกเสื้อผ้าอะไรเยต้าเยอะมากเลยเนาะ FC ใจดีผู้ใจดีส่งมาให้แต่ว่าเยต้าชอบพูดว่าเขาให้มาเขาแบบเยต้าพูดมาตั้งนานแล้วอะที่เขาให้มาจนเดี๋ยวฝรั่งที่นี่หรือว่าที่เมืองไทยเขาชินแล้วตั้งแต่ก่อนเยต้าทำ YouTube เองเนาะนี่ตัวนี้เหมือนกันนี่เนาะคือแต่ก่อนตอนเยต้ามาใหม่ๆคนฝรั่งอยู่นี่แหละแต่เยต้าก็ไม่เสื้อผ้าเก่าๆอะไรเสื้อผ้ายายตาไม่เคยเกี่ยงหรอกใครให้มายายตาใส่หมดเล็กหรือใหญ่ใส่หมดนะตอนยายตามาใหม่ๆได้ปี2ปีแรกเพื่อนของแฟนยายเขาอยู่ที่ไกลเหมือนกันแหละเนาะไกลเหมือนกันแต่ยังไงไม่รู้ยายตาก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาทำงานอะไรยังไงก็ไม่รู้นะหรือว่าเขารู้จักคนยังไงก็ไม่รู้นะทีนี้เขาชอบอยู่ไกลนานๆเขามาทีเขาก็เอาเสื้อผ้ามาให้อย่างนี้นะแบบว่าก็ไม่ใช่ว่าไซส์ยาตาหมดเลยนะก็บางทีก็ใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยไม่รู้ยายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแฟนเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันแหละว่าเขามาจากไหนไม่รู้บางทียายก็ไปฝากพ่อแม่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแต่ก่อนเยอะมากเลยแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทำงานตรงนั้นแล้วเนาะไม่ได้ทำงานตรงนั้นมา 4-5 ปีละมั้งตั้งแต่ปีแรกๆน่ะเขาเอามาให้ยาตาบ่อยยาตาก็จะใส่แต่อย่างนั้นงานแหละที่เขาเอามาให้นะบางทีถ้ามันใหญ่อะไรเงี้ยก็นู่นเอาไปใส่เห็นไหมเสื้อใหญ่ๆที่ยายคลุมทำหน้าหนาวน่ะที่ยายเคยคลุมทำงานนั่นก็เขาให้มาแบบว่ามันไม่สวยแต่ว่ามันกันหนาวได้ก็เอาไปใส่ทำงานในสวนซะเลยอะไรเงี้ยบางงานก็ยายไปก็เอากลับบ้านไปฝากญาติพี่น้องที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะยายหอบแต่สมัยก่อนหอบเสื้อผ้าไปบ้านเยอะเสื้อผ้าที่เขาให้มาเนาะก็หลังจาก 4-5 ปีที่แล้วมั้งก็ ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ซื้อเนาะเสื้อผ้ามันไม่ได้อะไรนะขาดไว้นะนั่นแหละไม่ค่อยได้ซื้อไม่ค่อยได้ช็อปเสื้อผ้าช็อปแต่พวกนี้ เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องซื้อแล้ว FC ให้มาเพียบเลยเนาะนอกจากว่าไม่ซื้อเลยเห็นไหมวันนั้นไปซื้อมาตัวหนึ่งที่ยายใส่วันก่อนนะนอกจากยายจะเห็นแต่ก็ต้องทำใจนอกยายจะเห็นแบบว่ามันสวยแล้วก็มันไม่แพงอะนะก็ซื้ออย่างนั้นแหละแล้วก็นอกจากแบบว่าเอาแบบสวยแบ
ไปงานข้างนอกได้อะไรเงี้ยเวลามีงานอะไรใหญ่ๆโตๆใส่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสวยๆแบบนั้นก็นานๆได้ใส่ทีเนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆอันนี้ก็มาเพราะว่าไม่มีอะไรนะเขาเรียกว่าจะความจริงจะเข้าสวนนั่นเนี่ยไม่รู้จะถ่ายอะไรเดี๋ยวว่าจะตอนแรกว่าจะไปเก็บเห็ดเพื่อนๆนัดกันแล้วกับเพื่อนคนไทยว่าจะไปเก็บเห็ดเห็นเขาเข้าไปในป่าก่อนเขาบอกเข้าไปชั่วโมงหนึ่งไม่มีเห็ดเลยเราจะได้ไปไหมเนี่ยยายตาถ้าไปหาเห็ดไม่เจอเห็ดจะว่ากันเด้อมีแต่คนบอกว่าให้ยายตาพาไปหาเห็ดหน่อยยายตาก็อยากกินนะอยากกินมันอร่อยดีแต่ว่าถ้าไปไม่เจอเห็ดอย่าว่ากันนะพอเพื่อนๆไปเล่นในป่าเนาะแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงคิดถึงเออ